ในแชทถามว่าทำไม OD Scepter โหดจังจริงๆแล้วมันไม่เชิงว่าโหดขนาดนั้นเพราะตอนนี้มันไม่ได้ออก 100% ถ้าเป็นสมัยก่อนอะตอน OD มันรีเวิร์คใหม่ๆอะวิธีที่โปรเจอคือออก 100% เลยต้องออก Scepter ให้ได้แต่คราวเนี้ย Scepter มันแพงกว่าประมาณ2เท่าถ้าเราต้องการไอเทมที่มันถูกกว่าเช่นเคสเกมไวอะเราต้องซื้อ Force Staff แทนส่วน Scepter เนี่ยค่อยไปออกหลังจาก Force Staff เลยประมาณนี้มันแค่ว่าออกช้าหรือออกเร็วทำไมมันต้องออกเพราะว่ามันทำให้คุณหุบได้2ชาร์จแล้วก็ปั๊มสแต็กอัลติเมทได้ไวซึ่งตอนแรกอ่ะผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันเว้ยผมก็แบบสงสัยคือเป็นคนขี้สงสัยอ่ะพอเป็นคนขี้สงสัยมันก็จะหาวิธีหาคำตอบมาว่าทำไมวะทำไมต้องเล่นแบบนี้ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเป็นทัวร์ที่สนใจทิมเบอร์ซอน้อยกว่าปกติมากเลยเดี๋ยวจะมีชาโดว์ฟีนแครี่มาเปล่าShadow Fiend Carry แบบที่ Fnatic เล่นเอามาเคาน์เตอร์ Timber Sword OG Seed นี่เอา Bad Raider ไปเล่นด้วยนะครับมันเป็น Bad มันเป็นตัวเคาน์เตอร์ Timber Sword นะแล้วก็แย่งไปเล่นด้วยเลยในตัวในขณะที่ EG Oracle มานะครับเป็นเคาน์เตอร์ Bad Raider นะครับทำไมในแชทไออัลเวเลสมันแปะคำพูดมาแปลกๆวะคุ้นเหมือนเคยอ่านที่ไหนเหมือนเคยได้ยินที่ไหนเลยแบนเฟส2นะครับ EG แบนเป็นนากานะ OG Seed แบนเป็นโทรวอลอดครับคือมันเห็นOracle มาปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่า Oracle Trovalot Oracle Huska Oracle Dead Prophet พวกเนี้ยมันจะมาส่วนที่ชัดถามว่าทำไม OD เขาถึงไม่ค่อยเล่นกันเพราะ OD มันไม่ใช่ตัวฮีโร่ที่ดีในการหยิบไวไงล่ะคือถ้าคุณหยิบ OD มาปัจจุบัน OD หลังรีเวิร์คเลนไม่ได้เก่งเหมือนเดิมแล้วมันชนะบางแมชอัพแต่ส่วนมากมันแพ้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณหยิบ OD มาคุณจะเป็นภาระให้ทีมมิดเลนที่ไม่ก่อประโยชน์ให้ทีมเลยนอกจากการฟาร์มแล้วจนกว่าจะได้ไอเทมหลักมันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากขุมมันเปรียบเสมือนมันคือแครี่ที่อยู่เลนกลางอะแค่นั้นเลยคราวนี้จะเล่นอะไรแครี่มาเคาน์เตอร์ทิมเบอร์ซอร์สตาร์คมังกี้หรือว่าจะเป็นพวกดาเมจเวทโอดีไปแครี่เลเวลช้าแล้วก็เลนห่วยอยู่ดีก็คือแย่นั่นแหละปัญหาอันนี้เทสกับมือมาเองแล้วระยะหุบสั้นมากๆๆๆๆๆๆๆคือถ้าเป็นเลนกลางอย่างเงี้ยเลนมันสั้นถูกต้องมั้ยคุณยังสามารถแบบหุบเอาเลนคลิปได้อ่ะเนี่ยคือแบบถ้าสมมุติโดนดึงคลิปไปไกลหน้าป้อมแล้วเลนมันเสียเปรียบอ่ะคุณเข้าไปหุบไม่ได้เลยนะตอนนี้น่าจะเป็นแบลเดอร์ซับ5OG Seed เป็น Earth Shaker นะครับพิก3 Echo ทีหนึ่งตัมมอนได้เยอะนี่หน้าสัตว์เลยนะEG Band 5เป็นคุงก้านะครับแล้วมาเป็นไทนี่พอเห็นไทนี่ปุ๊บนึกถึงคริสก็ตอนนี้ EG เนี่ยถ้าว่ากันแล้วคือมีเนเจอร์โปรเฟตที่ TP แก๊งที่ไหนก็ได้ดันได้ไวไทนี่คอมโบแก๊ง Oracle เวล3เวล5 Purifying Frame Damage Damage 2ซัพพอร์ตค่อนข้างจบ